can live forever. สวัสดีครับเพื่อนกับมาอีกแล้วกับแพชโน้ตผู้วอชยาวไปไม่อ่านประจำวันที่29สิงหาคมบอกเลยว่าแพชนี้มีอะไรให้ติดตามอยู่พอสมควรเช่นโหมดเดธแมชที่เป็นสนามประลองฝึกฝีมือได้เป็นอย่างดีทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมยิงกันให้สะใจไปเลยนอกจากนั้นในโหมด Competitive Play มีการปรับเปลี่ยนอยู่เช่นกันในการเล่นแต่ละฤดูกาลจะปรับจาก3เดือนเป็น2เดือนและคอนโทรลแมปจะวัดกันใน Best of 3แทนที่จะเป็นใน Best of 5และอื่นอีกมากมายที่ปรับให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเปลี่ยนของฮีโร่นั้นอย่างแรกเลยที่น่าสนใจนั่นคือจังแรดครับผมสำหรับจังแรดถือเป็นตัวที่ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งและตอนนี้จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากว่ามีการปรับบัฟนี้ขึ้นมาในก่อนหน้านี้มีทีมเกาหลีใต้ที่ในการแข่งขันโอเวอร์วอชวอร์คัพมีการเล่นในแผ่นแอนตี้ไดคอมดังนั้นน่าจะเป็นกระแสอยู่แล้วและตอนนี้มีปรับใหม่รอบหนึ่งรับรองได้ว่าปังแน่นอนครับปังอย่างแรกนั่นก็คือคอนคัชชั่นใหม่ที่มีชาร์จได้ใช้ได้ถึง2ครั้งดาเมจแต่ละลูกแรงถึง120ดาเมจซึ่งถือว่าอันตรายกับพวกตัวบางๆมากๆทำให้ดาเมจนั้นพึ่งพาและฆ่าได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญเอาตัวรอดได้เก่งมากขึ้นเพราะการที่มีระเบิด2ชาร์จทำให้เขาลอยบนอากาศได้นานมากขึ้นและไกลมากขึ้นมีจังหวะการเล่นที่มากมายรอจังแรดอยู่ในแพชนี้ครับนอกจากนั้นยังไม่พอแล้วปังที่2ริปไทล้อนรกบัวยกล้อความเร็วในการเคลื่อนที่มากถึง 30% และไม่มีเวลากำหนดในการปีนกำแพงต่างๆทำให้มีมุมในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างที่2แทงที่ลอกลืมโอริซ่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นตัวที่แย่ขนาดนั้นแต่เมื่อเทียบกับแท้งลูกพี่ต่างๆอย่างวินสตันหรือดีว่าทำให้เธอนั้นดูตกกระป๋องไปหน่อยดังนั้นเตะตาเสด็จพ่อเจฟเห็นถึงจุดๆนี้จึงเพิ่มพิสงให้โอริซ่ามากยิ่งขึ้นฟิวชั่นไดรเวอร์หรือกระสุนในการยิงของเธอนั้นมีความเร็วในการเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 20% เผื่อใครไม่รู้นะครับกระสุนของโอริซ่านั้นเป็นโปรเจกไตล์นะครับไม่ใช่ฮีสแกนนะดังนั้นการปรับตรงนี้ทำให้เห็นผลในการยิงกดดันฝั่งตรงข้ามมากยิ่งขึ้นดาเมจก็จะจ่ายใส่ฝั่งตรงข้ามได้ดีทำให้เธออันตรายในการยิงกดดันมากๆครับต่อมาก็คือโปรตีทีบาเรียมีการปรับขนาดของบาเรียให้ใหญ่ถึง 20% และมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงเล็กน้อยทำให้สามารถปกป้องเพื่อนๆที่อยู่หลังบาเรียจากการยิงทางด้านล่างบาเรียได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือข้อดีของโอริซ่าเลยเพราะทำให้เธอปกป้องเพื่อนและยืนโฮในไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นกับบางด่านที่เป็นช็อกพอยต์แคบๆนั้นโอริซ่าก็จะเป็นของถนัดของเธอเลยล่ะครับลำดับต่อมาแทงดาเมจสุดแสนจะระทมโรดฮอคและที่มีเสียงบ่นจากคอมมูนิตี้ทำให้เสด็จพ่อเจฟนั้นลงคอร์สเนิร์ฟบรัวทำให้ชีวิตเสียศูนย์มารอบนี้ได้รับความเมตตาจากป่าเจฟปรับให้เทคกับบรีเทอร์สามารถใช้แล้วเดินไปเดินมาได้และลดดาเมจที่ได้รับขนาดดริงค์ลงไปถึง 50% ก่อนหน้านี้ร็อกฮอคโดนเนิร์ฟรัวๆนะครับนอกจากคุกระบาดขึ้นแล้วยังปิดคิวยากขึ้นอีกด้วยกลายเป็นก้อนเนื้อปั๊มอติให้ฝั่งตรงข้ามกันไปตายก็ค่อนข้างง่ายอีกครับหลังจากนั้นปรับมาใหม่ทำให้ตายยากมากยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสใช้ร็อกฮอคในหลายๆสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเช่นในการยื้อเวลาในพอยต์นะครับหรือว่าจะเป็นการเอาตัวรอดในจังหวะไฟท์ที่ชุลมุนทำให้สมกับเป็นแทงค์มากยิ่งขึ้นด้วยครับและสุดท้ายกับ Widowmaker ที่ปรับกันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มีการปรับให้ Grappling Hook นั้นคูลดาวน์ลดลงจาก12วินาทีเป็น8วินาทีมันเยี่ยมจริงครับอย่าเพิ่งดูถูกตัวเลขที่ลดไป4วินาทีว่ามันน้อยนะครับมันดีมากๆสำหรับชีวิตของ Widow ทำให้ตัวเธอนั้นโดนจับได้ยากมากยิ่งขึ้นและที่เด็ดกว่านั้นก็คือสามารถเปลี่ยนมุมในการยิงได้ถี่มากยิ่งขึ้นด้วยและทำให้ตัวเธอนั้นเดินเกมตามเพื่อนได้ไวมากขึ้นครับและนอกจากนั้นแล้วตัวของเวนัมไมน์นั้นจะทำให้ตัววิโดเมเกอร์สามารถรู้ตำแหน่งศัตรูที่โดนพิษอีกด้วยทำให้เธอสามารถรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของศัตรูและรู้ว่าจะทำอะไรต่อกับสถานการณ์ตอนนั้นได้ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเห็นแค่จอของวิโดคนเดียวเท่านั้นนะการปรับครั้งนี้อาจจะทำให้เราเห็นอะไรใหม่ๆในเมตามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวของจังแรดที่ผมรู้สึกว่าอาจจะใช้งานจริงได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในการแข่งขันในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ยังไงก็ต้องรอชมกันดูครับสำหรับไดคอมตอนนี้ที่เรียกได้ว่าเกินการเต็มเกมกันไปหมด
ปรับแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับสำหรับแพทนี้ผมซันมอลจากดีแพสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนแพทหน้าจะมีอะไรนั้นรอติดตามชมได้ในช่อง YouTube ของพวกเราสวัสดีครับ